รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำที่พ่อปลูกไว้ให้แต่ก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าอยู่แล้วมีแต่คนตายคนในบ้านจะมีใครเป็นรายต่อไปมีคนก็ทักให้ทำนู่นทำนี่คือแม่พี่ไปรับของเข้ามามันเหมือนก็เอาสัมภเวสีเข้ามาในบ้านสัมภเวสีอาศัยผ่านร่างอยู่ดีๆแฟนก็เปลี่ยนไปไม่รู้สาเหตุวิญญาณที่อยู่ในร่างแม่ไม่ใช่แม่ลูกสาวลูกชายตายหมดทั้งสามคนลูกชายมันเล่นน้ำเลยมันจมน้ำตายกลัวเขาไม่ได้รับบุญกุศลกลัวไม่ได้ไปขุดไปเกิดในบ้านมีแต่เรื่องร้ายๆคนในบ้านอยู่กันไม่มีความสุขเลยคนงานกี่คนกี่คนก็อยู่ไม่ได้เยอะจังเลยเยอะแยะลูกหลานก็กลัวฝันว่ามีคนมาข่มขู่เครียดบางครั้งคิดอยากฆ่าตัวตายค่ะสัมภเวสีฆาตกรรมโหดผมดูจากคลิปข่าวครับว่ามีการฆาตกรรมฆ่าหันศพหวาดผวาจองจำวิญญาณมือปราบสัมภเวสี